มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้สาวสั่งอาหารผ่านไลน์แมนจะจ่ายแบงค์ร้อยแต่หยิบผิดเป็นแบงค์พันเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการลงเรื่องราวประทับใจโดยระบุว่าน้องณรินทร์ไลน์แมนคนดีวันนี้สั่งอาหารผ่านไลน์แมนราคา65บาทตอนน้องมาส่งข้างบ้านมันมืดไม่มีไฟเราหยิบแบงค์พันให้น้องโดยไม่รู้ตัวนึกว่าจ่ายแบงค์ร้อยน้องก็ทอนให้35บาทหลังจากนั้นสักครู่ก็เห็นมีเบอร์โทรแปลกๆโทรมาแต่เราไม่รับเลยโทรกลับไปปลายสายถามมาว่าพี่จ่ายแบงค์พันผมหรือเปล่าก็เลยควักเงินในกระเป๋ากางเกงออกมาปรากฏว่าแบงค์พันหายไปจริงๆวันนี้มีคนเอาเงินมาจ่าย1,400บาทในกระเป๋าเหลือแบงค์ร้อยแค่4ใบน้องบอกว่าจบงานแล้วเดี๋ยวแวะเอามาให้เราก็ใจตุ้มๆต่อมๆจะมาไหมหนอจะมาไหมหนอปรากฏว่าน้องเอาเงิน 1,000 บาทมาคืนจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่น้องเป็นคนดีมีน้ำใจขอให้เจริญเจริญขอให้เฮงเฮงทุกวันจ้ารอบหน้ามารับออเดอร์ร้านพี่จะทำน้ำทำขนมอร่อยอร่อยแทนคำขอบคุณนะจากรถเหนือชาไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ